ครับคุณสวรรค์คงเป็นปัญญาแล้วก็พอวันนี้ก็ไปทำพี่หมอทั้งสามพี่หนุ่ยนะครับพี่เพิ่มมาจากนิวยอร์กนะครับเราทำนะครับขอบคุณมากมากผมก็มีส่วนหนึ่งที่ดีใจมากผมไม่ใช่พยาวัฒน์ผมดีใจที่มีวัดที่มีโลกาครับน้องตาเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นพ่อในธรรมพ่อทางธรรมในครอบครัวผมนะครับผมเคารพและรักท่านมากแล้วก็กล้าทำประตูก็ได้ให้โอกาสผมที่มีความสามารถหรือว่ามีความรู้มารับใช้วัดนะครับก็เป็นผมเป็นผู้ต้องตอบแทนวัดนะครับประธานทูตเพื่อได้ให้โอกาสผมได้ทำผมก็เข้าออกอย่างนี้เป็นประจำนะครับงานหลวงตาท่านมีบารมีดูสิผลิตภัณฑ์ของวัดไทยที่40 ปีเห็นไหมครับอย่างนี้ยังรำไทยพูดไทยเด็กไทยจบปริญญาถึงปริญญาเอกกันหมอเป็นกระจายกันเยอะแยะนะครับนี่ก็สิ่งที่น่าภูมิใจน่าเต้นของวัดไทยที่4บารมีหลวงตานะครับท่านผมเองหลายทุกครั้งที่มีงานที่วัดเนี่ยมีพระไปจำวัดที่บ้านครั้งเดียวทั้งนี้12ท่าน12รูปพระบางท่านเรียกว่าไปลงในหนังสือว่าพระพักตร์ที่คงเพชรกามารามผมก็ได้มีส่วนผมดีใจนะครับผมชอบถึงชอบแล้วก็ที่ท่านเรียกว่านายกก็จริงกับผมเมื่อปี02เป็นคณะกรรมการของเราที่นี่เยอะๆมีพวกเราทั้งนั้นที่จัดงานที่นี่หลายท่านนะครับเป็นคณะชาวใต้แล้วก็ชุมชนไทยที่นี่ก็มารวมกันตั้งสมาคมเป็นชมรมสมาคมไทยชาวใต้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสดีที่ได้ร่วมกับสมาคมแล้วก็อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้นะครับจนกระทั่งปี02ผมเป็นนายกเป็นท่านที่ท่านพูดถึงผมอาสาสมัครเข้ามาทำคณะกรรมการครับเข้ามาขายน้ำนะครับขายบริขายน้ำในวัดขอญาติตาขอรัฐคณะกรรมการวัดเนี่ยขายน้ำแล้วก็บริจาคให้วัดทั้งหมดนะครับผู้สปอนเซอร์ก็เรื่องน้ำเรื่องที่มาก็ผมไปกด ATM มาจากคุณสวรรค์ของบริการเตอร์ในนามของสมาคมนะครับก็คุณไปกดบอกว่าเท่าไหร่ก็จะจ่ายให้วัดหมดทุกครั้งเราก็จะทำให้วัดหมด10กว่าปีมาแล้วนะครับท่านทุกคนนี่อาจจะทราบดีแต่ว่าท่านอาจจะไม่ทราบนะครับผมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้ววัดทุกครั้งนะครับที่ให้วัดให้โอกาสถ้ามีงานอะไรก็แล้วแต่เข้าพรรษาอะไรทุกครั้งในปีนึง12-18ครั้งสมาคมไทยจะปักได้นะครับจะนำโดยนายกสมาคมนำน้ำนำชากาแฟมาบริการทุกครั้งนะครับที่วัดทุกเป็น14 ปีมาแล้วนะครับทำอย่างนี้แล้วก็ได้โอกาส